เกิดคือผมก็วิ่งมาทางตรงธรรมดานะครับแล้วก็มีรถจอดลักษณะอย่างนี้แหละตรงนั้นแหละแล้วเขาก็วิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาผมก็แล้วผมก็หักหลบแต่หักไม่พ้นคันชิดจริงๆอ่ะคือระยะจากเสาป้ายมาหาเสาไฟเนี้ยอ๋อมันใกล้เกินมันใกล้เกินที่มันมองไม่เห็นมันหักหลบไม่พ้นแล้วอ่ะครับจะไปรับนักเรียนแล้วมีรถปิอัพจอดอยู่ตรงนี้การนึงครับแกไม่ได้ดูรถสายตรงอ่ะแกก็ออกพวดมาเลยเนี้ยค่ะเด็กมากี่คนฮะเด็ก4คนค่ะแล้วเด็ก2คิดว่าน่าจะคนค่ะเพราะว่าหนูคําหัวใจแกแล้วแกไม่หายใจแล้วค่ะเด็กอายุที่ไหนเท่าไหร่น่าจะอยู่อนุบาลนะคะเด็กยังใส่เยี่ยมอยู่เลยหนูขี่มาหนูจะไปตลาดหนูเห็นเหตุการณ์หนูก็เลยตะโกนเรียกคือร้องเนี่ยคือมันไม่ทันแล้วอ่ะค่ะคือว่าร้องมันก็ชนไปแล้วก็อุ้มไปแล้วอ่ะค่ะเด็กก็ร่วงกระเด็นกระเนระนาบเลยอ่ะค่ะ